ราชบุตรตะเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมเปรตราชบุตรในอดีตการโอรสของพระเจ้ากิตตวะกระทำผิดในพระปัจเจก,กพุทธเจ้าในอดีตได้หมกไม้ในนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งวิบากของกรรมนั้นนั่นแหละเขาจึงเกิดในหมู่เปรตท่านประสงค์เอาว่า เปรตราชบุตรในที่นี้เรื่องของเปรตราชบุตรนั้นมาโดยพิสดารในเรื่องสานุวาสิเปรตในหนหลังนั่นแลเพราะฉะนั้นควรถือเอาโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องสานุวาสิเปรตนั่นเองในการนั้นเมื่อพระเถระกล่าวประวัติของเปรตผู้เป็นญาติของตน พระศาสดาจึงตรัสว่าใช่เปรตผู้เป็นญาติของท่านอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้แม้ท่านก็จากโลกนี้ไปเป็นเปรตเสวยทุกอย่างใหญ่ในอัตภาพอันเป็นอดีตโดยลำดับดังนี้แล้วเมื่อพระเถระนั้นทูลอาราธนาจึงตรัสเปตวัตถุนี้ว่า ผลแห่งกรรมทั้งหลายที่พระราชโอรสทำไว้ในชาติก่อนพึงย่ำยีหัวใจพระราชโอรสได้เสวยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพอันน่ารื่นรมใจและการฟ้อนรำขับร้องความยินดีความสนุกสนานเป็นอันมาก สเสด็จเที่ยวไปในสวนแล้วเข้าไปสู่เมืองราชฤกได้ทรงเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าสุเนตตผู้มีตนอันฝึกแล้วมีจิตตั้งมั่นมักน้อยสมบูรณ์ด้วยหิริยินดีในอาหารเฉพาะที่มีอยู่ในบาทสเสด็จลงจากขอช้างแล้วตรัสถามว่า ได้อะไรบ้างพระผู้เป็นเจ้าแล้วทรงจับบาทของพระปัจเจกับพุทธเจ้ายกขึ้นสูงแล้วทุ่มลงที่พื้นดินให้แตกทรงพระสวนหลีกไปหน่อยหนึ่งได้ตรัสกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้แลดูอยู่ด้วยความกรุณาว่าเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากิตวัสั แน่ภิกษุท่านจะทำอะไรเราได้พระราชโอรสได้เสวยผลอันเผ็ดร้อนแห่งกรรมอันหยาบช้านั้นเพียบพร้อมแล้วในนรกพระราชโอรสผู้เป็นผ่านทำบาปหยาบช้าไว้จึงได้ประสบทุกข์อันกล้าแข็งอยู่ในนรกแปดหมืนสี่พันปีนอนหงายบ้าง นอนคว่ำบ้างนอนตะแคงซ้ายบ้างนอนตะแคงขวาบ้างเท้าชี้ขึ้นข้างบนบ้างหมกไม่อยู่สิ้นกาลนานทำบาปหยาบช้าไว้จึงได้ประสบทุกข์อันกล้าแข็งในนรกหลายหมื่นปีเป็นอันมากบุคคลผู้มีการงานอันลามกพาการประทุษร้ายหรือษี ผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้ายมีวัดอันงามย่อมได้เสวยทุก์อขันเผ็ดร้อนอย่างยิ่งเห็นปานนี้แหละเปรตผู้เป็นพระราชบุตรเสวยทุก์ขเป็นอันมากในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมากจุติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตอดอยากอีก บุคคลรู้โทษอันเกิดเพราะอำนาจแห่งความมัวเมาในความเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วพึงละความมัวเมาในความเป็นใหญ่เสียแล้วพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อมผู้ใดมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ผู้นั้นอันบุคคลพึงสรรเสริญในปัจจุบันผู้นั้นเป็นคนมีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้มหาชนผู้ประชุมกันในที่นั้นเกิดความสังเวชด้วยกะถาว่าด้วยราชบุตรเปรตอย่างนี้แล้วจึงประกาศสัจจะยิ่งยิ่งขึ้นไป ในเวลาจบสัจจะชนเป็นอันมากบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นฉชนี้แลจบราชบุตรตะเปตวัตถุ